กราบวันทาอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบหนึ่งครั้งครับครับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมได้ถ่ายทอดธรรมะและนำปฏิบัติฌานสมาธิเพื่อความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งตามที่ลูกศิษย์ต้องการด้วยสาธุวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563นะอาทิตย์หน้านี้ก็เป็นกฐินของเรานี้ทำจุลกฐินนะเท่าที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรก็ยังไม่มีใครทำนะก็มีแต่ของเราเนี่ยทำกฐินนี่มีเขาเรียกว่ามีบุญเยอะใครได้ทำกฐินนี่มีบุญเยอะกฐินนี่ก็ทำยากพอสมควรก็ได้บุญเยอะจุลกฐินนี่ได้บุญเยอะมากกว่ากฐินนี้เป็นหลายเท่าผ้ากฐินคือทำให้เสร็จภายใน1วันวันหนึ่งก็มีกลางวันและกลางคืนปีนี้นะฝ้ายเขาก็ปลูกในกระถางจะเป็นฝ้ายในกระถางที่เก็บในกระถางจากต้นส่วนหนึ่งนะแล้วก็เก็บมาแล้วส่วนหนึ่งนะก็จะมาตีฝ้ายนะตีฝ้ายจนเป็นเส้นได้เอาเส้นได้นั้นมาถักทอเป็นผ้าและนำผ้านั้นนำผ้านั้นนะมาตัดเย็บแล้วก็ย้อมสีให้เสร็จภายใน1วัน1คืนเพราะบุญกฐินนี้จึงมีบุญมากกว่ากฐินปกติเป็นหลายเท่าก็ใช้คนทำก็ร้อยกว่าคนหมุนเวียนเปลี่ยนกันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนให้เสร็จก่อน1โมงเช้า
วันกฐินนั้นนะก็จะมีพระมาเจริญพุทธมนต์นะรับศีลรับพรแล้วก็สวดมงคลนะจากนั้นก็จะมีการเก็บฝ้ายเก็บฝ้ายมาทำก็วันศุกร์พอวันเสาร์นั้นนะวันเสาร์นั้นเราก็จะเคลื่อนองค์กฐินแห่รอบบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะก็จะแห่แต่โมงหนึ่งมาถึงวัดก็อยู่ระหว่าง3โมง3โมงเช้าหรืออาจจะคาดเคลื่อนมา3โมงนิดหน่อยพอมาถึงวัดแล้วเราก็จะเชื่อมกับแม่พระธรณีไหว้บวงสรวงอัญเชิญแม่พระธรณีมาเพราะของอาจารย์นี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีนั่งฌานก็ดีนั่งสมาธิก็ดีล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงหรือติดต่อกับแม่พระธรณีเป็นหลักเพราะในครั้งพุทธกาลในตำราที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขียนเล่าจนสืบเนื่องกันจนถึงทุกวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับแม่พระธรณีทั้งนั้นไม่ว่าจะทำบุญอะไรบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสูงสุดของบุญในศาสนาพุทธก็คือการนั่งสมาธิการนั่งฌานฌานสมาธิบุญที่รองลงมาก็คือสังฆทานนะไม่ใช่กฐินนะพระป่าไม่ใช่นะสังฆทานยังกฐินพระป่าหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาทำทานทำโรงทานก็ลดหลั่นลงมาถามว่าได้บุญไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สอนพวกเราพาพวกเราทำเป็นบุญสูงสุดก็คือนั่งอะไรครับนั่งฌานนั่งสมาธิเห็นไหมไม่ได้พาพวกเราทำบุญอย่างอื่นเราทำสูงสุดเลยคือการนั่งฌานนั่งสมาธิขณะเดียวกันเราก็ถวายสังฆทานในวันเดียวกันด้วยที่กล่าวกับถวายสังฆทานเราทำบุญสูงสุดในพุทธศาสนาทุกครั้งในวันเสาร์ส่วนการให้ทานก็คือเป็นการกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสนะอย่างอื่นถามว่าเป็นบุญไหมก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละแต่บุญที่มีพระกำลังมีฤทธิ์มีเดชที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทุกอย่างเราปรารถนาอะไรได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการก็คือการนั่งสมาธิการนั่งฌานหรือการนั่งญาณเพราะในตำราก็เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะนั่งฌานเป็นหลักหรือนั่งญาณเป็นหลักนั่งสมาธิเป็นหลักก็นั่งแล้วก็เดินปัญญาตำรานี้เป็นของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะอ้างอิงตำรานี้ตลอดของพุทธเจ้าจะสังเกตได้ว่าอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินไม่มีการเรียกเงินไม่มีการขอไม่มีค่าครูค่าวิชาและค่ายกครูสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธกับพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีตำราเล่มไหนเขียนไว้ว่ามีค่าครูค่าวิชาและค่ายกครูมีการเรียกเงินมีการขอไม่มีเพราะอาจารย์จะทำทุกครั้งก็ประกาศทุกครั้งให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าตำรานี้เป็นของพุทธเจ้าและไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพวกเราจะทำได้ก็คือ1โรงทาน2คนอื่นมาขอพึ่ง
ไม่ว่าใครมาขอพึ่งหรือขอพึ่งพาอาศัยในการบอกบุญอาจารย์ก็จะไม่ให้แจกซองก็จะประกาศเพราะเรายึดนโยบายหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เรียกไม่ขอใครหรือผู้ใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญก็ร่วมได้ตามอัธยาศัยคือใครมีน้อยก็ทำน้อยใครมีมากก็ทำมากอย่าทำเกินกำลังเพราะจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ถ้าใครทำเกินกำลังตัวเองแล้วมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งควรทำอย่าเกินร้อยนะทำ20 บาท 50 บาทเราจะได้บุญเยอะแล้วพระกำลังอานิสงส์และผลบุญนั้นจะกลับคืนสู่เราและให้เกิดความสำฤทธิ์ตามที่เราต้องการและปรารถนาแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมันเกินไปทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความเศร้าได้ทำไมทำเยอะแล้วเกิดความทุกข์ความเศร้าได้เพราะอะไรถ้ามีเงินแสนหนึ่งเราทำสัก50,000หรือ70,000เกิดเวลาเรากลับบ้านมีความจำเป็นต้องใช้เงินในขณะนั้นหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเกิดปัญหาขึ้นเรานึกถึงเงินที่เราไปทำบุญเงินทำบุญในวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะหรือโมคิยะทันทีเลยไม่เกิดผลเลยเพราะอะไรเพราะเกิดความเสียดายพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญทุกครั้งจะเกิดขึ้นด้วยเจตนาบริเพราะการทำบาปทุกครั้งเกิดขึ้นจากเจตนาที่บริบริสุทธิ์นะเพราะมันตั้งใจไปทำบาปโดยตรงไม่มีแอบแฝงนี่เจตนาทำบาปด้วยบริสุทธิ์เพราะบาปเกิดขึ้นเร็วเห็นผลเร็วตามทันเร็วเนี่ยแต่บาปกับบุญส่งผลเร็วนี่มันมีฝ่ายสนับสนุนนะบุญสนับสนุนบาปสนับสนุนเห็นผลเร็วที่อาจารย์เคยพูดเคยบรรยายให้พวกเราฟังก็เร็วขึ้นพวกเราจะพูดว่าบุญและบาปสนับสนุนนั้นเขาเรียกว่าบุญตามทันพวกเราจะบอกว่าบุญตามทันจริงๆแล้วไอ้ตัวสนับสนุนนี่ก็คือบุญเก่าได้บุญใหม่ตัวที่จะเห็นผลว่าใหม่และเก่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนวันนี้อาจารย์ก็จะพูดให้พวกเราฟังและมีหนังสืออ่านให้พวกเราเข้าใจง่ายขึ้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาถามเรื่องบุญและเรื่องบาปและเรื่องพลังงานของการนั่งเราจะดูได้อย่างไรว่าเรานั่งได้หรือไม่ได้บุญส่งผลหรือไม่ส่งผลจะทำให้พวกเราเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้นะก็จะได้พูดได้อธิบายให้พวกเราฟังเพราะก่อนที่จะพูดได้อธิบายให้พวกเราฟังพูดถึงบุญที่สูงสุดของพวกเราก่อนบุญสูงสุดของพวกเราก็คือการนั่งสมาธิหรือนั่งฌานหรือนั่งญาณอันนี้สูงสุดแน่นอนเลยและเราก็จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อให้เราได้สูงสุดส่งผลกับชีวิตเราโดยตรงเลยนะก็คือการนั่งฌานหรือนั่งญาณตรงนี้ส่วนวันนั้นนะอาจารย์ขอย้อนกลับคืนมาเมื่อเราแห่ขบวนของกฐินกลับมาแล้วนี่เราจะทำลำดับแรกก็คือเชื่อมโยงบวงสรวงกับแม่พระธรอาจารย์ถือว่าแม่พระธรณีนั้นเป็นพระคู่บุญคู่บารมีของพระพุทธพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลบุญคือในครั้งพุทธกาลก็ดีในตำราที่เขียนไว้คนที่นับถือศาสนาพุทธก็ดีทุกศาสนานี่ก็ดีแม่พระธรณีเป็นผู้ดูแลบุญ
เขาจะรู้ว่าใครเดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนสมควรเอามาให้ช่วงไหนถ้าบุญไม่มีหรือหมดบุญแล้วคนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่มีบุญแล้วแต่ไม่เคยเอาบุญออกมาใช้สักทีพอถึงระยะเวลาหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรครุมเร้าเข้ามาบางครั้งเอาตัวไม่รอดบางครั้งแทบตายบางครั้งคิดทำร้ายตัวเองบางครั้งถึงกับอยากฆ่าตัวตายก็มีแต่ที่คิดหรือนึกก็ตามมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่พระธรณีบางครั้งลงดวงชะตาเหมือนกับเราจะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าดวงชะตาของเรานี้ไม่ดีบางครั้งเราอาจจะโทษว่าเราทำบุญเยอะแต่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทำไมไม่หันมามองไม่ดูแลเรามั่งสิ่งที่เราทำไปเยอะมากแต่ชีวิตทำไมถึงแย่ชีวิตเราทำไมไม่ดีขึ้นไอ้คนที่ทำบาปทำกรรมที่เราเห็นอยู่ชีวิตเขาทำไมมีความสุขสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญเราเองไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานนั่งสมาธิกับชีวิตแย่มีเรื่องมีราวบางครั้งต้องขึ้นลงขึ้นศาลบางครั้งคนโกงคนยักยอกลูกน้องได้บริวารทำความเสียหายกับธุรกิจหรือกิจการหลายคนถึงกับต้องล้มละลายหลายคนต้องถึงกับหนีเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งที่เราทำทำไมไม่ช่วยเรามั่งแต่พอถึงช่วงหนึ่งเวลามันจะตายจริงๆเรากลับรอดเราก็บอกโอ้โชคดีฟุกจังเลยมายืดชีวิตเราไว้มาดึงชีวิตเราไว้ให้เรายืนอยู่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์อยากอธิบายให้พวกเราฟังว่าทุกคนเกิดมาล้วนแล้วมีม้วนชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายไอ้ม้วนชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันมาได้อย่างไรถ้าเปรียบเทียบถ้าใครเคยดูหนังดูละครเวลาเขาจะฉายหนังเรื่องนึงนี่มันมีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคนเราก็มีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเช่นเดียวกันอาจารย์ขอเรียกชีวิตคนหนึ่งชีวิตนั้นก็คือม้วนชีวิตหนึ่งม้วนก็คือหนังหนึ่งเรื่องนี่หนังหนึ่งเรื่องเรื่องของคนนี้เรื่องของคนนี้ต่างกันใช้ชีวิตต่างกันแต่หนังทุกเรื่องม้วนชีวิตทุกชีวิตล้วนแล้วมีที่มาแม้หนังเรื่องนี้ถูกกำหนดมาแล้วสามารถตัดต่อได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นหนังนั้นเราใช้กรรไกรตัดแล้วก็ใช้กาวติดไอ้นี่ถ่ายทำไม่ดีไอ้นี่ดูแล้วไม่เหมาะสมอันนี้ดูแล้วมันไม่เข้าท่าเอาตรงที่มันดีๆเนี่ยมาแปะต่อกันมันก็เลยกลายเป็นหนังที่ดีทั้งเรื่องม้วนชีวิตก็เหมือนกันถ้าใครสามารถดูม้วนชีวิตเราได้เขาสามารถตัดต่อเราได้ไม่ได้ใช้กรรไกรนะแต่เขาใช้บุญตัดและต่อใ
แต่มันต้องเกิดจากบุญเพราะฉะนั้นใครเจอครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอภินิหารตรงนี้มีบุญบารมีสามารถดูม้วนชีวิตเราได้เขาก็สามารถทำให้เราได้แต่มันต้องอาศัยอะไรครับบุญเอามาตัดและมาต่อบางคนมีปัญหาเรื่องนี้บางคนมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องงานมั่งเรื่องแฟนมั่งเรื่องสามีมั่งเรื่องภรรยามั่งเรื่องลูกมั่งเรื่องงานมั่งเรื่องคนโกงมั่งเรื่องคนยักยอกมั่งคดีฟ้องร้องมั่งนั่นคือมันมาจากภพและชาติจากที่เราเคยทำไว้ว่าเองอ่ะเคยทำอย่างนี้เวลาเองไปเกิดเองต้องไปเกิดใช้ชีวิตในม้วนชีวิตแบบนี้ถึงตรงนี้เองเคยเป็นสามีภรรยากันก็เคยเป็นสามีกันแต่เองเคยทำปัญหาไว้เองต้องไปแยกกันอยู่เองต้องไปหย่ากันไปเลิกกันธุรกิจที่ร่วมกันสร้างเองต้องพังเองต้องไปมีใหม่สิ่งเหล่านั้นเขาให้มากำหนดตรงนี้มาทำอย่างนี้เพราะม้วนชีวิตถูกกำหนดมาแล้วเป็นอย่างนี้เองต้องไปมีลูกกี่คนหนึ่งคนหรือสองคนเองจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล้วนแล้วถูกกำหนดมาจากอะไรครับจากภพและชาติทีนี้ภพและชาติมันเกิดขึ้นมาอย่างไรภพและชาติยังไม่พูดถึงภพและชาติพูดถึงปัจจุบันก่อนปัจจุบันถ้าเกิดเราทำวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีไหมเดือนนี้ดีไหมปีหน้าดีไหมโอ้ยมันดีตลอดจนถึงอายุไขของเขาเท่าไหร่ครับ90ปียังดีอยู่ตายไปแล้วดีไหมดีพอตายไปแล้วนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันหายไหมสิ่งที่ตายไปแล้วนั้นมันกลับขึ้นมาวนขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าวัฏฏะเขาเรียกวัฏจักรพอขึ้นมาเกิดเขาเรียกว่าพอเกิดใหม่ปุ๊บเขาเรียกว่าภพชาติสิ่งที่ผ่านมานั้นคืออดีตชาตินั่นคือภพและชาติพอกลับมาใหม่ปุ๊บมันก็ดีขึ้นตลอดแต่พอไม่ดีปุ๊บนี่มีเรื่องทะเลาะกันตีเมียตีผัวฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลแขหักขาหักอันนี้เคยโกงเขามาปุ๊บหนังเรื่องนี้เริ่มบรรจุเขียนไว้มีผู้บันทึกไว้มีแม่พอนี่พอจดจำไว้เขาบันทึกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จนถึงตายเสร็จแล้วอ้าววนกลับขึ้นมาอีกพอมาเกิดอีกแบบอ้าวนี่เองต้องไปใช้ชีวิตอย่างนี้ม้วนชีวิตเองเพราะเองทำมาฝีมือของเองเองต้องไปเกิดไปทำอย่างนี้นี่ม้วนชีวิตมันเกิดขึ้นมาปัจจุบันเราใช้ชีวิตนั้นเป็นม้วนชีวิตที่เราทำขึ้นมาจากภพและชาติถูกไหมทีนี้ใครที่สามารถรู้เรื่องเหล่านี้ได้คนนั้นก็ต้องแก้ไขได้เหมือนใครเหมือนปัจจุบันเนี่ยใครเคยเป็นพยาบาลใครเป็นหมอมั่งก็เป็นหมอเป็นพยาบาลต้องตรวจโรคไหมตรวจโรครู้ไหมรู้โรคพอรู้โรคจ่ายยาถูกโรคหายไหมคนที่สามารถนั่งสมาธินั่งฌานได้รู้วิถีชีวิตรู้การกำเนิดม้วนชีวิตเขาได้เขาก็จ่ายยาถูกพอจ่ายยาถูกหายไหมจะจ่ายยาถูกได้มันต้องมาจากอะไรครับบุญเพราะบุญนี้มาจากอะไรครับจากการนั่งสมาธิเห็นไหมเพราะจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยก็จริงท่านจะช่วยได้ก็ต้องมีอะไรมีบุญไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มีบุญถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านดูออกท่านวินิจฉัยโรคถูกแต่บุญไม่มีท่านช่วยได้ไหมรู้แต่ไม่มียาให้กินน่ะตายไหมรู้แต่ไม่มียารักษาตายไหมเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วต้องมียาให้กินต้องมียาให้รักษามันถึงรอดถูกไหมเพราะจะรอดได้เราต้องมี
ชัดไหมชัดเพราะมหาอาจารย์นี่ใช่ว่าอาจารย์จะช่วยได้ทุกคนนะบางคนช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะบุญเขาไม่บุญเขาไม่มีบุญเขามีแต่ไม่ถึงไม่พอก็ช่วยให้เขาได้แค่บรรเทาหลายคนพอมาเจอปุ๊บพุ่งปลุดหายปั๊บพุ่งปุ๊บดีขึ้นปั๊บเพราะอะไรนี่บุญของเขาพอบุญเขาพอเพราะฉะนั้นพวกเรามารู้ตรงนี้แล้วอยากให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเราต้องช่วยตัวเราด้วยเราต้องมีบุญวันจะมีบุญได้ก็เกิดจากการทำสมาธิการนั่งฌานสมาธิมาเจอหมอที่เก่งวินิจฉัยโรคถูกแต่ไม่มียารักษามันก็ช่วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นพวกเราพกบุญมาด้วยก็แล้วกันนะมาขอบุญอาจารย์ได้ไหมเราคิดดูถ้าอาจารย์ช่วยเราคนเดียวอีกนั่งอยู่เป็นพันคนไอ้พวกนั้นนั่งตาลอยอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพราะถ้าเราอยากให้อาจารย์ช่วยเราทุกคนพวกเราก็ต้องมีบุญติดมาด้วยการช่วยพวกเราก็คือเอาบุญของพวกเราเนี่ยมาทำให้พวกเราส่วนหนึ่งก็บุญของอาจารย์ด้วยมันก็จะสำเร็จเร็วเพราะหลายคนสำเร็จเร็วหลายคนสำเร็จเกือบทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เขาต้องมีบุญเห็นไหมสิ่งเหล่านี้หลายคนคิดว่ามาหาอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ช่วยคนนี้ทำไมอาจารย์ไม่ช่วยคนนี้ไม่ใช่ช่วยทุกคนแต่ดูพลังงานของบุญแต่ละทุกคนว่าพลังงานของบุญคนนี้สมควรที่จะช่วยหรือยังถ้าคนนี้ยังไม่พอเราก็ยังไม่ช่วยถามว่าเลือกไหมไม่ได้เลือกอยากบอกทุกคนให้ว่าอาจารย์ไม่เคยเลือกอันนี้มันพอดีแล้วเหมือนเรามีน็อตอ่ะมีน็อตมีแหวนมีตัวน็อตมีแหวนใช่ไหมครับมันมีตัวผู้กับตัวบุญก็เหมือนกันเปรียบเสมือนตัวผู้กับตัวเมียถ้าบุญไม่เท่ากันขันเท่าไหร่ขันได้ไหมขันไปขันมาน็อตพังหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่เท่ากันบางตัวใหญ่บางตัวเล็กเวลาขันเข้าไปมันขันได้ไหมแต่ถ้าเกิดบุญมันพอดีมันลงล็อกนอนโทษทีน็อตกับตัวแหวนพอขันเข้าไปปุ๊บมันแน่นทันทีเลยสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอยากเกิดความสำเร็จเร็วช่วยอาจารย์ด้วยช่วยพกบุญมาด้วยพกบุญมาด้วยคือกลับบ้านล่ะนั่งด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่กลับบ้านแล้วหลับอย่างเดียวมานั่งที่นี่ที่เดียวและให้อาจารย์ช่วยอยู่คนเดียวอาจารย์ไม่ขี้แตกเหรอเห็นไหมเพราะสิ่งนี้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังพวกเราก็จะได้เข้าใจมาถึงวันนี้พวกเราโชคดีหลายคนไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเรื่องฌานไม่เข้าใจเรื่องบุญมีพระกำลังขนาดไหนที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้กระทันหันและดีอย่างเหลือเชื่อราวกับปาฏิหาริย์แท้ที่จริงตำรานี้เขียนไว้เลยว่าปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือฌานสมบัตินะเมื่อวานนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งถามพออธิบายเสร็จนึกได้ทันทีเลยเราต้องพูดเรื่องนี้ให้พวกเราฟังเพราะหลายคนไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยได้ฟังและไม่เคยรู้เรื่องฌานเป็นอย่างไรเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรอำนาจฤทธิ์และเดชของฌานนั้นมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากน้อยเพียงใดอยากฟังไหมต้องขอบใจคนถามแต่ไม่บอกชื่อหรอกน
ะต้องขอบใจคนถามเพราะคนถามฟังแล้วเกิดความสงสัยก็เลยถามอาจารย์แท้ที่จริงเรื่องที่จะบรรยายมันมีอยู่แล้วแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องฌานและญาณหรือสมาธิเขาทำกันอย่างไรทำแบบไหนทำไมถึงทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรและจะได้บุญขนาดไหนได้อานิสงส์ขนาดไหนลักษณะของการเข้าสู่ฌานชั้นที่4มีพระกำลังอย่างไรสามารถกำหนดเรียกปรารถนาแล้วได้จริงหรือไม่วันนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากพร้อมที่จะรับฟังและเอาเป็นความรู้ปฏิบัติหรือยังวันนี้อย่าได้คุยกันอย่าได้ทำเรื่องอื่นเพราะนานๆจะได้พูดอย่างนี้สักทีและเป็นความรู้ที่ดีมากส่วนใหญ่แล้วพระไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือสายวัดป่าก็ดีนะจะเป็นนิกายก็ดีมหานิกายก็ดีไม่ค่อยขยายและอธิบายให้พวกเราเข้าใจง่ายๆส่วนตำรานี้อาจารย์เลือกเอามาพูดให้ฟังมันเป็นของหลวงพ่อปานหลวงปู่ปานซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำที่เขียนไว้ในตำราแต่ของตำราที่อาจารย์เรียนก็คือของสำเร็จรุ่นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นแหละทีนี้มันจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันก็คือมโนยุทธิซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำเอาไปใช้นะเอาไปใช้แต่ตำราของหลวงพ่อปานนั้นมันจะมีทั้งมโนยุทธิแล้วก็เป็นฌานนะแต่ของอาจารย์ก็มีทั้งสองเหมือนกันแต่ทางสำเร็จรุ่นนี้ไม่เน้นเรื่องมโนยุทธิเพราะมโนยุทธิสอนเหมือนกันแต่ไม่เน้นและก็ไม่ให้ยึดมโนยุทธิเพราะมโนยุทธินี้มันเป็นการชี้นำและก็บางครั้งเป็นการสมมุติให้เกิดขึ้นก่อนเป็นการบอกก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็จะนั่งไปหาจุดที่เราบอกก่อนเขาเรียกว่าสมมุติเพราะสำเร็จรุ่นก็ดีในกรรมฐานทางสำเร็จรุ่นหรือสายวัดป่านี่คือทำปัจจุบันให้เกิดความสำไม่มีการชี้นำเพราะส่วนใหญ่นั้นอาจารย์จะไม่เอามโนยิทธิตรงนี้เข้ามาปฏิบัติเท่าไหร่แต่ก็ปฏิบัติเหมือนกันเรียนเหมือนกันฝึกเหมือนกันแต่จะเน้นฝึกปัจจุบันให้เกิดความสำเร็จเอาความจริงให้เกิดความสำเร็จและไม่มีการชี้นำไม่มีการสมมุติเพราะของสำเร็จรุ่นนั้นเขียนไว้ถ้าเกิดเราสมมุติแล้วเราประสบผลสำเร็จแบบสมมุติมันเป็นจริงไหมมโนก็คือคิดใช่ไหมคือคิดก่อนถ้าเกิดมันสำเร็จแบบคิดก็คือการชี้ก่อนนำร่องก่อนให้เราไปเจอสิ่งที่เราคิดและนำร่องทีหลังถูกไหมเขาเรียกว่าเป็นการชี้นำถูกไหมแต่ของสำเร็จรุ่นก็ดีเป็นกรรมฐานตอนนี้ไม่มีการชี้นำไงระบุเจาะจงเลยเอาความจริงระบุเจาะจงทำความจริงให้เกิดความสำเร็จนี่มันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงทีนี้สิ่งที่มโนยุทธิทำนั้นดีไหมดีแต่เหมาะสำหรับพระเหมาะเป็นของพระเหมาะเพราะอะไรครับคือตั้งเป้าเข้าสู่นิพพานตั้งเป้าเข้าสู่นะเมืองสวรรค์เมืองแก้วนะอยู่บนดูนู่นพรหมโลกไปเจอสิ่งที่สวยงามที่มีความสุขก็ถือว่าคิดบวกไม่ตกนรกจิตมุ่งหวังแต่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยก็ดีแต่มันนำมาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เวลามันเกิดปัญหาเพราะเราไม่มีปัญญาไงเพราะเราไม่ได้เดินปัญญาของอาจารย์นี้จะ
เน้นเรื่องปันพวกเราต้องเดินปันใช่นี่คือเอามาแก้ไขกับชีวิตประจำวันคือบางอย่างของพระเราจะไม่ใช้เพราะไม่ใช่ของเราวันนี้จะอ่านให้เข้าใจและอธิบายเป็นช่วงๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้ที่มาใหม่และผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องสมาธิและเรื่องฌานพร้อมรับฟังอย่างครับตั้งใจนะนานๆจะได้พูดจะได้ทำอย่างนี้สักทีแล้วก็เรื่องโทรศัพท์ก็ถ้างดไม่ได้ก็ให้เบาลงอย่าให้มีกรรมต่อกันนะอย่าให้มีคนโกรธคนเคืองพวกเราอย่าได้โกรธอย่าได้เคืองเพราะว่าฌานนั้นห้ามคิดลบถ้าเป็นลบมันจะดึงลบเข้าสู่ตัวเราแล้วเราก็จะเกิดผลเสียอาจารย์จะเกริ่นให้พวกเราฟังก่อนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสำเร็จรุนกรรมฐานและอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันนะเขาเขียนไว้กรรมฐานคู่มือปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อปานเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกรรมฐานเหมือนกันอาจารย์กำลังจะชี้ให้เห็นว่ากรรมฐานที่เอามาสอนนี่เหมือนกันแต่อาจารย์ข้ามมโนยิทธิเท่านั้นเองอาจารย์ไม่ชี้นำแล้วก็ไม่สมมุติไม่มโนเอาสองอย่างนี้มาประกอบกันแล้วก็พาพวกเราทำตรงนี้คือเอาปัจจุบันให้เกิดความสำเพราะปัจจุบันสำเร็จแล้วพรุ่งนี้สำเร็จไหมอนาคตสำเร็จไหมครับชัดเนาะทีนี้ การอธิษฐานของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปรารถนาเวลาเราอธิษฐานเนี่ยก็คือปรารถนาขอความสำอันนี้ก็เหมือนกันครับอธิษฐานนี้ก็คือปรารถนาขอความสำเร็จเราอยากสำเร็จอะไรเราก็ปรารถนาเอาตรงนั้นเฮ้ยปรารถนาตรงนี้นี่จะต้องมาจากอะไรครับมาจากการนั่งสมาธิหรือการนั่งฌานนี่การนั่งฌานการนั่งสมาธินี่อธิษฐานนี่เนี่ยอย่างของหลวงพ่อปานเขียนไว้นะครับให้พิตะอ่านให้ฟังอาจารย์ก็จะอธิบายต่ออธิบายและอ่านหนังสืออธิบายต่อเป็นช่วงๆเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจค่ะอธิษฐานไว้ก่อนนะคะการอธิษฐานเพื่อรู้นี้ส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติที่ชำนาญในฌานและญาณการต้องการทราบเรื่องราวต่างๆเช่นรู้การเกิดการตายของคนและสัตว์รู้ผลกรรมของคนและสัตว์รู้ชาติก่อนๆของตนเองรู้เรื่องอดีตและอนาคตปัจจุบันทั้งของตนและสิ่งภายนอกท่านนิยมอธิษฐานไว้ก่อนคือพอตื่นนอนจากการหลับเวลาเช้ามืดท่านอธิษฐานจิตไว้ว่าเหตุใดที่เกี่ยวเนื่องแก่ข้าพเจ้าแล้วต่ออีกนิดนะอาจารย์ขอนี่ค่ะพอมาเลยครับต่อได้เลยขอข้าพเจ้าจงรู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตครับเห็นไหมครับที่อาจารย์บอกเราว่าก่อนนอนก็ให้นั่งปรารถนาขอความสำเร็จและตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งมาปรารถนาขอความสำเร็จแต่การนั่งฌานนั้นน่ะใครนั่งฌานยังไงก็ได้ยังไงก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอย่างที่พิตะอ่านให้ฟังก็คืออะไรครับ1รู้อะไรครับรู้อะไรการเกิดการตายของคนและสัตว์รู้อดีตชาติของตัวเองรู้อนาคตเห็นไหมเขาเรียกว่ารู้ภพชาตินั่งฌานยังไงก็ได้ที่อาจารย์สอนพวกเราตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4เดี๋ยวจะอ่านและเล่าให้พวกเราฟังว่ามันได้อย่างไรและเป็นแบบไหนคือใครจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับคนคนนั้นที่ปฏิเงินโชคท
ทำไมจะไม่ได้ถ้าเราตั้งใจนั่งฌานคุณขายของไม่ได้คุณทำมาหากินไม่ประสบสำเร็จเรานั่งจริงหรือเปล่าแล้วเรานั่งได้ฌานจริงหรือเปล่าไอ้ที่ได้น้อยเพราะอะไรนี่ต่อไปฟังเรื่องนี้อีกทำไมเราถึงได้น้อยเราทำไมถึงไม่ได้ตามเป้าวันหนึ่งอยากได้เป็นหมื่นอยากได้หมื่นกว่าบาททำไมได้เงินพันเพราะอะไรยานนี้ใครนั่งยานมันจะรู้ที่อาจารย์บอกรู้อดีตรู้อนาครู้กรรมรู้วิบากเมื่อเรารู้แล้วเราจะทำยังไงให้เราได้มีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียฟังตรงนี้ครับค่ะญาณนี้เป็นชื่อของการรู้ผลกรรมคือรู้ว่าใครที่มีความสุขความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลกรรมอะไรตั้งแต่ชาติใดจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใดการแก้ไขนั้นต้องทำอย่างไรแก้ไขแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรถ้าต้องการรู้ผลในชาติต่อไปก็ได้ใช้อตีตังสยานตรวจดูอดีตจำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าไปหาหมอหมอตรวจโรคเจอโรคแล้วถ้ามียารักษากินแป๊บหายไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นชื่อยาเป็นชื่อบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมอะไรเป็นรู้อดีตรู้อนาคตจะได้หรือไม่ได้จะเสียหรือไม่เสียจะดีหรือไม่ดีจะมีหรือจะจนมันรู้หมดจากตรงนี้ถูกไหมถูกไหมครับเออแล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยมันรู้แล้วจะทำยังไงให้มันได้มีไม่มีเสียให้มันสำเร็จอย่างเดียวนี่ต่อไปเริ่มเข้าสู่หัวข้ออันชัดขึ้นมาอีกไขปริศนาของคนทำแล้วทำไมได้น้อยทำแล้วอยากได้เยอะแต่ทำไมไม่ได้เยอะทีนี้ญาณมีทั้งหมด7อย่างอาจารย์สอนพวกเราให้นั่งญาณถึงชั้นที่เท่าไหร่ครับ4แล้วมาฟังตรงนี้นะครับตั้งแต่1 2 3 4ไม่ต้องอ่านภาษาบาลีอ่านตรงนี้เลยต่อเลยครับในผลทางปฏิบัติท่านจะเห็นว่าญาณที่กล่าวมาแล้วทั้ง7อย่างคือ1การรู้ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดที่ใดสัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากไหน2รู้อารมณ์จิตของสัตว์และคน3ระลึกชาติในการละก่อนได้ไม่จำกัดชาติ4รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้ไม่จำกัดเวลาการ5รู้เหตุการณ์ต่อไปในอนาคตของคนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยไม่จำกัดเวลาการ6รู้เหตุปัจจัยของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้ตามความเป็นจริง7รู้ผลกรรมของคนและสัตว์ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันชัดไหมครับบางคนระลึกชาติได้นั่นคือเรื่องจริงบางคนรู้ว่านี่เป็นลูกเป็นหลานนี่เป็นข้าศึกนี่เป็นทหารนี่เป็นคนใช้นี่นะเป็นคนใกล้ชิดจะทำยังไงให้พวกนี้มันดีไอ้พวกนี้มันมีปัญหาประกอบอาชีพอะไรอันนี้รู้ว่าเป็นนางนักรบอันนี้รู้ว่าเป็นนางลำเนี่ยอันเนี้ยรู้เป็นเชื้อสายเนี่ยอันนี้เคยไปทำนั่นทำนี่มาชัดไหมที่เมื่อเรารู้ตรงนี้เราจะแก้ยังไงให้เรามีความสุขเราจะทำยังไงไอ้ที่มันทุกข์และมีปัญหาตั้งแต่ภพชาติในชาติหรือมันยังไม่ไปเกิดทำยังไงให้มันไปเกิดหรือมันยังอยู่ตรงนี้หรือมันยังเป็นเฝ้าสมบัติอยู่จะเอาสมบัติตรงนี้ออกมาใช้ได้อย่างไรก็แสดงว่าแต่ก่อนนะเป็นคนไหมเออตายมาแล้วนี่สิ่งของที่สะสมไว้จะเอามาใช้ไหมได้ไหมนี่บุญที่เหลือนี่สะสมไว้นี่เอามาใช้ได้ไหมทีนี้ถ้าเอามาใช้ของเราเนี่ยมันก็เป็นของเออสมบัติของเราก็เป็นของถ้าเป็นของพ่อเราอ่ะพ่อเราจะให้ใครอ่ะเออก็ให้เราอยู่ดีของพ่อของแม่ให้เราอยู่ดีแต่จะให้ใครเนี่ยพ่อแม่เขาต้องเลือกไหมเออมันพอไหมบุญอ่ะมันถึงไหมสมควรที่จะให้มันไหม
ชัดไหมกับการนั่งฌานเห็นไหมครับเธอเป็นโชคดีที่มีคนถามและเอาตรงนี้มาอธิบายเล่าให้ฟังเป็นช็อตช็อตอ่านเสร็จปุ๊บอธิบายปั๊บควบคู่กันไปเลยนะทีนี้พอเราไม่สงสัยในเรื่องนี้แล้วทีนี้ยานมาพี่ต้าต่อยานตรงนี้นะถ้านั่งแล้วตั้งแต่ยาน1ถึงยาน4สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเรามีอะไรมั่งนี่นะครับพอได้ยานเสร็จปุ๊บมันจะมีอภิญญานะตั้งแต่5 6ขึ้นไปนะพวกนี้มีฤทธิ์เดชมีอภิญญาสามารถปลุกเสกสามารถรู้หมดเลยภพชาติอยู่ที่ไหนอะไรเกิดคืออะไรใครเป็นลูกใครเป็นหลานใครเป็นญาติพี่น้องรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนั่งเข้าสู่ฌาน4เสร็จปุ๊บพวกเราจะรู้ตรงนี้แล้วก็มันแยกออกไปตั้งแต่5ขึ้นไปพลังงานมันจะเยอะมากเขาเรียกว่าอภิญญาละเป็นทิพย์ว่าการที่เราเข้าสู่ฌานหรือว่าฌานเนี่ยเพื่อไปขอความสำเร็จเพื่ออะไรครับพลังงานตรงนี้มันเยอะมันจะเร็วขึ้นเพราะมันละอะไรครับละเอียดใช่อภิญญา6นี้เป็นคุณธรรมพิเศษสำหรับนักปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องฝึกฝนตนเป็นพิเศษให้ได้คุณธรรม5ประการก่อนที่จะได้มรรคผลบรรลุมรรคผลหมายความว่าในระหว่างที่ทรงฌานโลกีย์นั้นต้องฝึกฝนให้สามารถทรงคุณสมบัติ5ประการดังต่อไปนี้1อิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ต่างๆได้2ทิพยโสตมีหูเป็นทิพขอแทรกนิดนึงครับทิพยโสตนั้นคืออะไรครับหูทิพตาทิพพวกเราจะได้กันทุกคนถ้าพวกเราทำได้หูทิพตาทำไมถึงมองเห็นทำไมหูถึงได้ยินขอแทรกนิดนึงตรงนี้ไงครับเมื่อปฏิบัติได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะได้มีตาทิพหูเพราะเรื่องตาทิพหูทิพนั้นเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยถ้าเราทำจริงๆถ้าเราทำจริงๆถ้าเรามีความตั้งใจทำนะมันการได้หูทิพตาทิพนี่มันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่บุญเก่าคนที่มีบุญเก่าต้องได้ตาทิพหูทิพไม่ใช่มันเกิดจากการกระก็คือการฝึกฝนของพวกเราชัดไหมเออและอยากได้หูทิพตาทิพนะอยากเก่งนะแต่มันนั่งแค่นี้มันต่อรองขอครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงได้ไหมขอตอนเช้าได้ไหมตอนเย็นได้ไหมบอกงานเยอะจังเลยอาจารย์ช่วยหนูหน่อยบอกโอ้โหมึงอยากได้ตาทิพย์หูทิพย์อยากรวยให้กูช่วยชัดไหมอ้าวต่อไปข้อที่3ข้อที่3รู้การตายและการเกิดของคนและสัตว์ข้อที่4รู้ความรู้สึกในความในใจของคนและสัตว์ข้อที่5ระลึกชาติต่างๆที่ล่วงมาแล้วได้ครับที่อาจารย์บอกว่ารู้เคยเป็นอะไรเคยใครเคยเป็นทหารใครเคยเป็นคนรับใช้รู้ใครเคยเกี่ยวข้องกับอะไรกับใครรู้ว่าตัวเองเคยอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่ารู้อดีตชาติหรือภพชาติรู้ชาติกรรมเนิดเห็นไหมและทีนี้เมื่อรู้ตรงนี้เสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเรามีสมบัติเรามีเงินเรามีทองเอาของเก่าออกมาใช้ได้ไหมได้จะเอาออกมาใช้ได้อย่างไรให้มันเห็นผลในกับชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่ซึ่งพวกเราบอกว่าเฮ้ยโชคดีฟุกบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญในโลกมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นของเราแต่เราจะเอามาใช้อย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกแม่พระธรณีคือผู้ที่อะไรครับดูแลบุญของพวกเราดูแลสมบัติของพวกเราเพราะอยากได้บุญต้องไปเบิกกับใครเออเคยเบิกเขาหรือเปล่าล่ะไม่เคยก็ต้องไปเบิกเขาเพราะของเราเงินอยู่ในธนาคารน่ะเราไม่เบิกเราจะได้ใช้ไหมถามว่าเงินในธนาคารเป็นชื่อเราอ่ะตายไปแล้วมันก็ยังเป็นชื่อเราไหมเออไม่เบิกสักทีจะได้ใช้ไหมเบิกออกมาใช้สิเพราะเบิกบ่อยมันก็ได้ใช้บ่อยพอเบิกเขาก็ให้เพราะมันเป็นชื่อของใครของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ที่มันค้างอยู่บุญจำได้บุญจำไม่ได้อานิสงส์จำได้จำไม่ได้เกิดขึ้นชาติปางก่อนชาตินี้ชาติปัจจุบัน
หลงลืมก็ดีขอเบิกบุญทั้งหลายเหล่านี้นำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จขึ้นเพราะเอาคืนมาสิเพราะฉะนั้นจำได้ไหมอ่ะที่ชาติบางก่อนใครจำได้มั่งถ้าเกิดใครยกมือเลยโดนเตะก้านคอเลยโอ้มึงตั้งแต่ชาติปางก่อนยังจำได้เหรอเคยตายหรือไงเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือจำได้และจำไม่ได้อาจารย์ก็ยังไม่สามารถจำได้เพราะอาจารย์ยังไม่เคยตายถ้าเคยตายเมื่อไหร่จะได้กลับคืนมาเล่าให้ฟังณวันนี้เอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันต้องสำเออต้องดีต้องได้ต้องมีความสุขต้องมีความจะเจริญเออเอาปัจจุบันให้เกิดความสำเร็จแล้วต่อไปมันก็สำเร็จชัดไหมนะทีนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดอภิญญาได้และเหนือกว่าฌานอีกในระดับหนึ่งเนี่ยมันต้องพึ่งอะไรครับกสิณกสิณตัวนี้ต้องเพ่งกสิณฌานหรือยานแปลว่าเพ่งหรือว่าดูมันสิ่งที่อาจารย์สอนเราก็คือเพ่งอสิณแสงสะกับกสิณใสก็คือท้องฟ้ากระจกกสิณแสงสว่างเพราะต้องเพ่งกสิณแสงสว่างทำไมต้องเพ่งกสิณแสงสว่างเพราะอะไรครับเราเคยถ่ายรูปไหมเคยใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเคยไหมครับเออเคยถ่ายที่มืดมืดแล้วมันถ่ายรูปติดไหมเพราะต้องพึ่งแสงสว่างไหมพึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันใครอยากได้อภิญญาใครอยากเก่งใครอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ที่คนอื่นเขาไม่สามารถทำได้ถ้าเราอยากทำได้เราก็ต้องเพ่งกสิณแสงสะและต่อจากนั้นก็มีกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟและก็มีกสิณสีด้วยนะสีเหลืองสีขาวที่จะให้พิธาอ่านให้ฟังว่าทำไมต้องฝึกกสิณเพราะอะไรเพราะเราจะก้าวข้ามยานเข้าสู่อภิญญายานชัดไหมเอาฟังนะครับการฝึกอภิญญาเพื่อก้าวข้ามเพื่อให้มีฤทธิ์และมีเดชมีอภินิหารเหนือกว่ามนุษย์ทุกคนวิธีฝึกอภิญญานี้หรือฝึกวิชาสามหรือปฏิสัมภิทาญาณโปรดทราบว่าเอามาจากวิสุทธิมรรคไม่ใช่ผู้เขียนเป็นผู้วิเศษทรงคุณพิเศษตามที่เขียนเพียงแต่ลอกมาจากวิสุทธิมรรคและดัดแปลงสำนวนเสียใหม่ให้อ่านง่ายเข้าใจเร็วและใช้คำพูดเป็นภาษาตลาดที่พอจะรู้เรื่องสะดวกเท่านั้นเองโปรดอย่าเข้าใจว่าผู้เขียนแอบเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณไปเสียแล้วนรกจะเล่นงานผู้เขียนแย่ส่วนใหญ่ในข้อเขียนก็เอามาจากวิสุทธิมรรคและเก็บเล็กผสมน้อยคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์บ้างตามแต่จะจำได้สำหรับอภิญญาข้อ3ถึงข้อ5ได้อธิบายมาแล้วในวิชา3สำหรับอภิญญานี้จะอธิบายเฉพาะข้อ1กับข้อ2เท่านั้นอิทธิฤทธิ์ญาณข้อ1ท่านสอนให้ฝึกการแสดงฤทธิ์ต่างๆการแสดงฤทธิ์ทางพุทธศาสนานี้ท่านสอนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ท่านให้เจริญคือฝึกในกสิณ8อย่างให้ชำนาญกสิณ8มีดังนี้ข้อ1เพ่งธาตุดินข้อ2เพ่งธาตุน้ํา3เพ่งไฟ4เพ่งลม5เพ่งสีเหลือง6เพ่งสีเขียว7เพ่งสีแดง8เพ่งสีขาวผู้ที่จะผ่านขบวนการเข้าสู่อภิญญาญาณจากฌานและเข้าสู่อภิญญาจะต้องเพ่งสังเกตไหมทีนี้พวกเราได้สิทธิพิเศษสอนวิธีลัดอาจารย์ให้เพ่งกสิณอะไรครับแสงสะเออเห็นไหมครับได้สิทธิพิเศษรู้ก่อนใครเลยท
ทีนี้อาจารย์จะบอกพวกเราให้พวกเราลองทำดูอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องสัตว์เราเคยเห็นสัตว์ที่เขาจับสัตว์ไหมครับจับจระเวลาเขาปิดตาแล้วจระเข้ที่มันดูร้ายที่สุดจระเข้ที่ติดตาพอปิดตาเสร็จปุ๊บมันหายจากการดูร้ายไหมสงบเลยไหมแล้วเราเคยเห็นเขาจับหมีไหมจับเสือไหมเขาปิดตาแล้วก็จับง่ายไหมง่ายไหมครับลิงก็เหมือนกันข่าวออกมาเห็นไหมครับพอจับเสร็จปุ๊บปิดตาปุ๊บจระเข้งูก็เหมือนกันเขาเอาผ้าคลุมเสร็จปุ๊บมันมืดปุ๊บงูเนี่ยนิ่งเลยไหมจับง่ายไหมง่ายใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมจิตของเราจะสงบมันต้องมีอะไรครับความมืดทำไมนั่งสมาธิถึงหลับตาเออคนที่ดื้อที่สุดนักโทษที่ถูกคุมขังอ่ะดื้อมากๆพอเข้าห้องมืดปุ๊บหายดื้อไหมเหงาเลยอ่ะถูกไหมเคยเห็นเคยได้ยินใช่ไหมฮะเราลองนั่งแล้วเอามือปิดตาให้มันมืดดิถ้านั่งแล้วมันยังไม่มืดมันเอาหนังอ่ะหนังตาปิดแล้วยังไม่มืดลองเอามือปิดสำทับลองดิมันจะนิ่งกว่าไหมจะเงียบกว่าไหมดูสิหรือใครมีผ้าปิดตาปิดจะนิ่งจะสงบมากไหมครับสงบไหมนิ่งเยอะขึ้นไหมทีนี้นี่ทำไมอ่ะมันมีอีกส่วนหนึ่งคืออะไรครับเวลานั่งสมาธิแล้วถ้านั่งฌานเขาเรียกว่าอะไรครับเปลือกตาเนี่ยปิดแต่ลืมตาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่พอลืมตาในนี้จะมีแสงสะแสงสว่างตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่านิมิตอุคนิมิตที่เราดึงเข้ามาถ้าเราไม่เข้าใจระหว่างเปลือกตาและลืมตาในกับปิดตาให้สนิทเราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธินั่งฌานได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องแสงสว่างมันปิดแล้วมันสงบไหมการนั่งฌานน่ะมันต้องใช้แสงสว่างไหมและนั่งสมาธิเข้าสู่ฌานสมาบัติมันต้องการอะไรเออความสงบเงียบเพราะฉะนั้นเขาทำไมถึงไปนั่งที่ป่าที่เขาทำไมต้องไปนั่งที่สงบบางครั้งต้องปิดเปลือกตาเพราะอะไรเพราะต้องการเข้าสู่ฌานหรืออภิญญาญาณตัดสิ่งที่มันลบกวนออกให้ได้ถ้าใครไม่สามารถตัดตรงนี้ออกไปได้ปุ๊บมันก็เข้าสู่ตรงนี้ไม่ได้แต่การนั่งฌานนั้นมันจะมีอะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่เราต้องสัมผัสทุกอย่างมีอะไรครับมีอารมณ์มีปิติมีความสุขตรงนี้เดี๋ยวพี่ตามาอ่านตรงนี้ทำไมอ่ะเราถึงปิดเปลือกตาทำไมเราถึงหลับตาและทำไมเราต้องนั่งในที่มืดเพื่ออะไรเดี๋ยวนะก่อนที่จะอ่านครับทีนี้เนี่ยญาณหรือปฐมฌานหรือปฐมญาณเราขึ้นขอเข้าสู่อาจารย์จะสอนพวกเราว่าข้าพเจ้าขอเข้าสู่ปฐมฌานเกสาโลมานาขาทันตาตะโจครบ3ครั้งเสร็จปุ๊บเราขอเข้าปฐมฌานเสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ใช่ไหมครับฌาน1ถึงฌาน4จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น1จะได้ยิน2มีความสุขมีการตกใจมีการทรงอารมณ์มีการรวมอารมณ์ทุกคนต้องมีถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้บอกไม่ใช่เพราะในเมื่อเข้าสู่ปฐมฌานเข้าสู่องค์ฌานได้แล้วนี่ถ้าเกิดเสียงดังปุ๊บมันจะเจ็บหน้าอกที่อาจารย์บอกตกใจมีความกลัวเพราะอะไรครับเพราะองค์ในปฐมฌานนั้นในขณะที่เรานั่งเราจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเสียงดังคนพูดรู้หมดตรงนี้การกระแทกกระทันการเปิดประตูกับปิดประตูตรงนี้เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการนั่งฌานเข้าสู่ปฐมฌานนี้จิตตรงนี้ยังรับรู้อาการสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เมื่อพวกเราเข้าสู่ฌานที่5ฌานที่6ไปแล้วไม่รับรู้เลยไม่รู้เรื่องเลย
มันอีกขั้นนึงชั้นนึงเขาเรียกว่าตรงนั้นคืออภิญญาโอ้ตรงนั้นถึงขั้นถอดจิตแล้วลมหายใจแทบจะไม่มีเลยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้เราเอาที่ปฐมฌานจนถึงฌานชั้นที่4อารมณ์พวกเราต้องมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งแล้วมันมีเสียงดังเรามีอารมณ์ปุ๊บโกรธเสียใจหรือมีความทุกข์หรือโกรธคนข้างเคียงหรือมีเสียงดังนะโมโหอารมณ์โมโหที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะวิ่งเข้าสู่ตัวเราเราจะเป็นผู้รับอารมณ์นั้นทันทีเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเป็นอย่างนั้นเลยเพื่อนอาจารย์ถึงห้ามไงถึงห้ามเพราะอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าคาดอย่าพยาบาทเพราะอารมณ์ของฌานจะไม่เหมือนอารมณ์ของสมาธินี่ฟังอารมณ์ของฌานอ่านครับอารมณ์ปฐมฌานหรือปฐมสมาบัติเพื่อให้จำง่ายเข้าและขอนำอารมณ์ปฐมฌานมากล่าวโดยย่อเพื่อทราบไว้อารมณ์ปฐมฌานโดยย่อมีดังนี้ 1. วิตกความตรึกนึกคิดถึงอารมณ์ภาวนา 2. วิจารความใคร่ครวญทบทวนถึงองค์ภาวนานั้นๆครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพียงใด 3. ปิติความเอิบอิ่มใจมีความชุ่มชื่นเบิกบานหันษาข้อ 4. สุขมีความสุขสันต์ทางกายและจิตใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นความสุขอย่างประณีต 5. เอกัคคตะมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือทรงวิตกวิจารปิติสุขไว้ได้โดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงเห็นไหมครับที่อาจารย์บอกว่าลมละเอียดนั่นเราจะต้องทำให้ได้เพราะสิ่งที่มากระทบเรานั้นมีอะไรครับดีใจมีเสียใจวิตกวิจารพอเข้าสู่ฌานที่5เสร็จปุ๊บมันเป็นการรวมอารมณ์ทั้งหมดเป็น1มันจะเข้าสู่ละเอียดมากแต่ฌาน1ถึงฌาน4ละเอียดไม่ละเอียดมันก็ดีกว่าสมาธิแหละละเอียดแล้วแต่พอเข้าสู่ฌาน50ปุ๊บละเอียดมากเลยอภิญญาหายไปหมดเลยเห็นไหมชัดไหมชัดเพราะฉะนั้นความโกรธความโมโหความเกลียดความฆ่าพยาบาทอาจารย์ทำไมให้พวกเราท่องไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าพยาบาทเข้าใจยังนั่นเห็นไหมชัดไหมเมื่อเข้าใจและชัดเจนแล้วพร้อมหรือยังจะพาทำเราจะเป็นผู้ที่ทำแล้วสำเร็จทุกเรื่องทีนี้อย่ามาโทษอาจารย์นะอาจารย์ลำเอียงหรือเปล่ารักลูกศิษย์คนนี้มากรักลูกศิษย์คนนี้น้อยไม่ได้ลำเอียงนี่ขึ้นกับบุญและกับการปฏิบัติของเราแต่มันก็มีบ้างนั่นแหละพ่อกับแม่รักลูกเท่ากันไหมไม่มีทางถ้าไอ้ลูกคนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เออให้คนนี้มากหน่อยมันเป็นเรื่องปกกะยอมรับความจริงซะข้าก็ให้ไม่เท่ากันจริงๆนั่นแหละก็พูดตรงอ่ะก็พูดตรงอ่ะไม่อ้อมขอมอ่ะใช่ไหมอ้อยใช่ไหมภาคินโอ้เอาเตรียมตัวครับบริกรรมหายใจเข้าใจออกไม่กวดไม่เกียดและเราก็จะเข้าสู่ลมละเอียดวันนี้จะลัดไม่ไปตามคำตอนจะลัดเพื่อที่เข้าสู่อารมณ์ของฌานและปฐมฌานจนไปถึงฌานชั้นที่4อ้าวหายใจเข้าไม่โกรธนะหายใจออกนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทสัก1นาทีถ้าใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เอามือปิดตาเลยสงบนิ่งแน่นอนครับทำไมถึงปิดไฟนั่งสมาธินิ่งขึ้นง่ายขึ้นทำไมถึงหลับตานั่งสมาธิในขณะที่นั่งไม่ต้องลืมตาในครับให้หลับจริงๆให้หลับจริงๆแต่ถ้าเกิดลืมตาในเราจะเจอแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนะแต่มันก็มีอีกวิธีนึงที่เราฝึกฌาน
เราจะหลับตานอกลืมตาในอันนั้นเขาเรียกว่ากสิณแล้วครับเพ่งกสิณแล้วกำลังจะฝึกเพื่อเข้าสู่อภิญญาญาณข้ามเข้าไปสู่ฌานชั้นที่5ชั้นที่6ขึ้นต่อไปเป็นลำดับจากนั้นหายใจเข้าลมละเอียดครับพร้อมกันเลยครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 บริกรรมอย่างนี้1นาทีบริกรรมอย่างนี้1นาทีอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่ฌานปรารถนาความสำเร็จยืดตัวตรงครับอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่ฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานจากนั้นกำหนดครับขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่1ทรงอารมณ์ตรงนี้ไว้นิดนึงครับขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่2ทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้นิดหนึ่งครับขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่3ทรงอารมณ์ของฌานไว้นิดหนึ่งครับขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่4ทรงอารมณ์ของฌานไว้นิดหนึ่งครับจากนั้นเราจะดึงความสำเร็จเข้าสู่ตัวเราครับได้เงินแล้วได้งานแล้วได้โชคแล้วใครอยากได้อะไรปรารถนาอะไรอธิษฐานตรงนี้ปรารถนาเอาเลยครับชัดเจนขึ้นThank you.
ตุงครับตอนนี้เราจะออกจากฌานแล้วนะขอออกจากฌานชั้นที่4ขอออกจากฌานชั้นที่3ขอออกจากฌานชั้นที่2ขอออกจากฌานชั้นที่1ขอออกจากปฐมฌานจากนั้นแผ่เมตตาครับถ้าอยู่ที่บ้านต้องทำนานกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการสอนเฉยๆนะการสอนแผ่เมตตานะครับนี่เป็นการสอนต้องทำมากกว่านี้นานกว่านี้เป็นการสอนสอนให้มันถูกให้พวกเราเข้าใจว่าจะทำอย่างไร
ให้เกิดความสำเร็จจะได้สำเร็จได้แผ่เมตตาให้กับตัวเราอย่าลืมนะหุ้นส่วนบุญก็คือเจ้ากรรมนายเวรและอุปสรรคและปัญหาต่างๆอย่าลืมหุ้นส่วนบุญให้เขาด้วยนะเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณทั้งหลายนะเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงลืมตาขึ้นมาได้ครับกลับไปบ้านไปทำให้มันเยอะขึ้นนะครับอย่าไม่ใช่ทำเท่ากับอาจารย์นะนี่อาจารย์สอนแล้วบอกวิธีทำนะวันนี้อธิบายให้เข้าใจสมาธิฌานฌานสมบัตินะอภิญญาเราจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่าทำอย่างไรนะครับและทำยังไงจะให้เห็นผลเร็วนะจะได้มีเงินเร็วมีโชคเร็วสำเร็จเร็วสมหวังเร็วนะหัวใจของมันของการปฏิบัติอะไรครับไม่คิดลบไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทไม่ใจน้อยห้ามเป็นคนใจน้อยนะใจน้อยไม่ได้นะปฏิบัติฌานใจน้อยไม่ได้ครับถ้าใจน้อยโกรธง่ายมันดึงเข้ามาตัวเราเป็นอย่างนั้นเลยพอไปเราเป็นอย่างนั้นแล้วไปเจอคนอื่นปุ๊บโอ้โหแพ้เขาหมดเลยหมดรูปเลยนะใครอยากรู้อดีตอนาคตรู้นะว่ากรรมมีบากรรมจำชาติเกิดรู้อันนี้ได้ก็ฝึกเอาในตำราเขียนไว้หมดแล้วอ่านให้ฟังหมดทุกอย่างนะอธิบายควบคู่ชัดเจนมากนะสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธอท่านพร้อมแล้วพนมมือขึ้นครับสาธุข้าพเจ้าทำบุญแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์บุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งมอบให้กับอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมขอให้บุญส่วนนั้นรักษาธาตุขันให้อาจารย์แข็งแรงมีอายุยืนยาวมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพร่มไทรเมตตาลูกศิษย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดกาลละนานเทอญสาธุกราบหนึ่งครั้งครับขอรับพรจากอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับญาติธรรมที่มาปฏิบัติที่วัดและอยู่ทางบ้านด้วยครับขออ้างอิงเอาพร
ที่เป็นมงคลสูงสุดในพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลจนจวดจงจวบถึงปัจจุบันนี้พรสิ่งเหล่านี้ขอมอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในนี้ได้อยู่ทางบ้านก็ดีให้ทุกคนนั้นพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้ทุกคนนั้นพบกับโภคทรัพย์โภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองสิ่งของที่ใช้ในโลกปัจจุบันให้พวกเราได้ครอบครองทุกอย่างทุกประการตามที่เราปรารถนาขอให้รักษาความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยตลอดกาลนานเถิดสาธุอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ